สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมก็สิพามาเบิ่งนะครับมั่นที่ปลูกในไร่นานะครับปลูกไปแล้วนะครับหลังจากปลูกไปแล้ว15วันนะครับผมว่าเป็นจังไหนนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะแบบใดแน่นะครับผมอันนี้หลังจากเสียบไปแล้วนะครับ15มือนะครับ15 15 10 10กว่ามือนะครับเนี่ยครับการเจริญเติบโตนะครับตัวนี้เป็นดินเป็นดินล้วนทรายนะครับก็จะมีความชื้นแน่นะครับการที่ดินมีความชื้นนะครับพี่น้องมันน่ะการเจริญเติบโตมันก็จะดีแน่นะครับมันก็จะแท่งรากนะครับแท่งนอแท่งยอดออกได้เร็วขึ้นนะครับผมแต่ว่าในขณะที่พี่น้องบางคนที่ปลูกไปแล้วนะครับมันแห้งนะครับมันแห้งมันแรงหรือว่านะครับความชื้นในดินนะครับบ่หลายหรือว่าบ่อาจจะความชื้นอาจจะบ่ถึงปานใดนะครับการเจริญเติบโตมันจะซาแน่นะครับใจเย็นๆนะครับพี่น้องมันก็ปลูกได้เบิดนั่นล่ะครับผมเพราะว่าผมวันมาผมปลูกแต่ดินทรายนะครับดินล้วนทรายนะครับเป็นพวกดินเหนียวนะครับดินหนาดินแข็งๆกระด้างผมก็ปลูกคือกันแล้วผมจะพาเบิ่งตัวอย่างคือกันนะครับก็กําลังเกิดนะครับแต่ว่าการเกิดนะครับมันจะซานะครับจะซาก็ดินล้วนทรายแล้วก็มีความชื้นแน่นะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ปลูกในดินล้วนทรายนะครับปลูกไปแล้วนะครับ10กว่ามือนะครับพี่น้องนะครับการเจริญเติบโตก็ดีนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้แล้วนะครับผสมน้ํายาเลี้ยงลากกับปุ๋ยเก็ด255ฉีดนะครับฉีดข้าวเดียวครับใหญ่เร็วนะครับยอดพุ่งโลดนะครับตัวนี้คือบอกง่ายๆว่าถ้าเฮาฉีดทุก7วันนะครับทุก7วันบ่แม่นว่าใบอ่อนๆ นะครับหรือว่าหัวตะแทกยอดขึ้นมาได้ประมาณซ้ํานี้บ่แม่นว่าสิไปอัดปุ๋ยได้บ่แม่นว่าจะไปอัดปุ๋ยอัดปุ๋ยเก็ดเข้าไป4ซ้อน5ซ้อนนะครับใบสิลวกนะครับใบสิลวกบางคนเนี่ยไปละลายปุ๋ยยูเรียนะครับไปละลายปุ๋ยยูเรียใส่นะครับมาฉีดใบลวกใบแห้งตายได้ครับพี่น้องฟังให้จบนะครับแล้วก็อัตราส่วนผสมอย่าไปขนใส่หลายบางคนว่าใส่หลายงามหลายเพิ่นว่าถ้าเฮาบ่ฟังนะครับหรือว่าบ่ฮู้จักวิธีการผสมอย่าฟ้าไปผสมนะครับเด้อเพราะว่าคือปุ๋ยนะครับถ้าใส่หลายนะครับสิเป็นยาขานะครับถ้าใส่พอดีพองามนะครับจะเป็นยาบำรุงนะครับบำรุงต้นบำรุงใบมอนว่าสิหอบใส่เท่าใดบ่มีผลกระทบบ่เป็นหยังบ่แม่นเด้ครับพี่น้องให้พี่น้องใจเย็นๆนะครับแล้วก็ฟังทําความเข้าใจนะครับอันนี้เป็นมั่นไร่หน้านะครับผมเป็นมั่นไร่หน้าอยากให้ฉีดเร่งนะครับบางคนว่านะครับถามว่าการระเบิดหัวมันระเบิดหัวมันไร่หน้านี่เฮาจะระเบิดช่วงใดเพิ่นว่านะครับจุดสังเกตนะครับพี่น้องขึ้นมาลักษณะนี้เนี่ยเฮาจะระเบิดเลยบ่ได้เด้ครับนะครับสิไประเบิดเอาหยังมันนะครับจุดสังเกตการระเบิดหัวมันเนี่ยการระเบิดหัวมันในหน้าเขานะครับที่พี่น้องเบิ่งน้ำกันเนี่ยการระเบิดหัวมันในหน้าเขาเนี่ยมันจะแตกต่างนะครับจากเขาปลูกในสวนนะครับในไฮนะครับที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับพี่น้องเพราะว่าเขาปลูกเนี่ย4-5เดือนนะครับพี่น้อง4-5เดือนเขาจะต้องได้ผลผลิตเอาเต็มที่คือ5เดือนเนาะพี่น้องเนาะบางคนก็ย่าวได้ฮอด6เดือนนะครับบางคนก็ย่าได้ฮอด6เดือนเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดหน้านี่ลาลาจักน้อยนะครับเฮ็ดหน้าซ่าก็มูเพิ่นก็ได้ฮอดเกือบฮอด6เดือนนะครับถ้าหา6เดือนไปแล้วนะครับถ้าหา6เดือนถึงขนาดนั้นมั่นเฮานี่นะครับเป็นหัวครับเป็นหัวใหญ่งามพร้อมนะครับหลังจากปลูกไปแล้วนะครับบางคนปลูกไปนี่2อาทิตย์ก็ยังหัวตะแตกตุ่มตะเปาะออกมาบางคน3อาทิตย์กับหัวตะแท่งยอดออกมาพอกี่ดีนี่พอนิ้วนึงนี่นะครับฟังให้จบนะครับบ่แม่นว่าครบกําหนดพี่น้องต้องฉีดยางเดียวเด้เฮาก็ต้องเบิ่งว่ามั่นเฮาเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับอย่างน้อยๆนะครับเบิ่งโลดนะครับถ้าสังเกตต้นนี่เฮาบ่ได้เอาต้นมันไว้เป็นขยายพันธุ์อยู่แล้วครับพี่น้องสังเกตหัวนะครับสังเกตหัวถ้าหัวทอนิ้วมือนะครับถ้าหัวทอนี่มือเริ่มออกหัวเริ่มแตกหัวออกมานะครับบ่ว่าสิจักเดือนประมาณเดือนกว่าๆ2เดือนนะครับเริ่มขยายหัวพี่น้องต้อง
กระตุ้นระเบิดหัวการระเบิดหัวก็ใช้ปุ๋ยเกต255ระเบิดก็ได้ครับพี่น้องหรือว่าเป็นฮอร์โมนสําเร็จฮอร์โมนระเบิดหัวมันนะครับสูตรสําเร็จก็ได้เอามาฉีดนะครับฉีดทุกเกตมือผู้ใดดูฉีดนั่นล่ะหลังจากนั้นระบาดที่นี่นะครับอายุบ่ต้องห่วงนะครับก็คือสมมุติว่าพี่น้องเนี่ยพี่น้องจะปลูกมันเนี่ยฉีดระเบิดหัวมันนี่พี่น้องสังเกตเบิ่งหัวเริ่มจากรากจะกลายเป็นหัวเริ่มขยายแล้วพี่น้องต้องฉีดแล้วนะครับถ้าตามปกตินี่คือลักษณะนี้นะครับถ้าเพิ่นขึ้นได้มาลักษณะนี้15ถึง20มื้อนี่ผมสิฉีดเร่งปุ๋ยเกตซะก่อนนะครับฉีดเร่งปุ๋ยเกตซะก่อนเฮ็ดให้เพิ่นนะครับหลังจากฉีดไปแล้วนี่อายุจะเต็ม2เดือนผมจะเริ่มฉีดระเบิดหัวครับพอผมกำหนดฉีดผมกำหนดจะถอนออก5เดือนข้างหน้านะครับอีก4เดือนข้างหน้าผมจะเร่งต้นเขาก่อนเร่งต้นเพื่อว่าให้ใบเพิ่นแท่งยอดขึ้นมานะครับสร้างต้นสร้างใบก่อนในระยะแรกๆนะครับสร้างต้นสร้างใบนะครับเพื่อว่าจะให้ใบเพิ่นใหญ่เพิ่นงามนะครับลำต้นนะครับมาสังกอแสงนะครับสร้างอาหารลงไปบำรุงรากลงไปบำรุงหัวมันนะครับเพราะว่ามีความจำเป็นคือกันนะครับบอนว่าบ่มีความจำเป็นเด้นะครับให้ต้นให้ใบนะครับให้เพิ่นยืดให้เพิ่นสูงขึ้นซะก่อนนะครับเพิ่นจะซอยสังกอแสงนะครับแล้วก็ลำเลียงอาหารลงไปเลี้ยงทั้งไตได้นะครับหัวมันได้การระเบิดหัวมันก็ต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างครับรอบแรกใหม่ๆเนี่ยเฮาต้องบำรุงต้นบำรุงใบซะก่อนให้เพิ่นใหญ่นะครับเพราะว่าเพิ่นจะได้สังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็เวลาเฮาฉีดนะครับฮอร์โมนใส่ใบเพิ่นเนี่ยเพิ่นจะได้เอาน้ําลงไปบำรุงรากบำรุงใบได้บ่แม่นว่าน้อยๆจังซี่นี่ถือลงไปเลยมันบ่แม่นนะครับตามหลักมันบ่แม่นแล้วนะครับบางคนเพิ่นว่าฉีดระเบิดหัวเลยบ่แม่นนะครับอย่าเฝ้าใจเย็นๆเด้อเฮาก็ปลูกไปปกติธรรมดาของเฮาเวลาดัดแปลงมาจากการเฮ็ดไห่คือกันสังเกตเบิ่งเฮ็ดไห่นี่นะครับอายุ5เดือน6เดือนเฮาไปถอนออกถ้ามันงามหรือว่าเฮาบำรุงดี5ตัน6ตันก็บ่อยู่ครับ5 6เดือนนี่อายุมันน่ะแต่เฮามาดัดแปลงเฮ็ดในไห่หน้านี่นะครับมันมีความชื้นเฮาก็ต้องดูแลรักษาคล้ายๆกันแต่ว่าเฮาก็ต้องเร่งแน่นะครับหลังจากเพิ่นขึ้นมาแน่ได้เพียงแอวล่ะนะครับระดับเอวหรือว่าเบิ่งล่ะเพิ่นแตกหัวเริ่มแตกหัวแล้วนะครับพี่น้องก็ต้องฉีดระเบิดนะครับสังเกตง่ายๆหลังจากปลูกไปแล้วประมาณจักเดือนกว่าๆกับถึง2เดือนให้พี่น้องมาขวดเบิ่งนะครับขวดเบิ่งหัวมันเริ่มขยายแล้วจัดการเลยครับพี่น้อง0060นะครับระเบิดลงไปนะครับในช่วงระเบิดหัวนะครับในช่วงระเบิดหัวเนี่ยเฮาต้องมาสังเกตเบิ่งซะก่อนบางคนปลูกพร้อมกันแต่ว่าใหญ่บ่ทอกันนะครับบางคนปลูกมือเดียวกันมาเบิ่งห้องมูผันห้องมูผันใหญ่กว่านะครับหรือว่าต้นสูงต้นใหญ่แล้วผ่านไป1เดือนแล้วห้องเจ้าของยังมาตะขืดได้คืบเดียวนึงก็มีคือกันครับพี่น้องบ่แม่นว่าบ่มีการปลูกมันเนี่ยเฮาต้องมันที่การปลูกมันการใส่ปุ๋ยจะพลิกแพงอยู่ตลอดครับพี่น้องจะพลิกแพงอยู่ตลอดมันบ่ได้ตรงตามเป๊ะๆเด้ครับฮอดปลูกไปแล้วอายุ20มื้อปลูกไปแล้วอายุ2เดือนบางคน2เดือนเนี่ยมันใหญ่ๆบางคน2เดือนนี่ท่วมหัวก็มีนะครับผมมันขึ้นอยู่กับการดูแลรักษานะครับสภาพดินนะครับสภาพดินมีความชื้นบ่เป็นดินแบบใดดินเหนียวเป็นดินแกนเป็นดินร่วนเป็นดินร่วนปนทรายเป็นดินทรายมันแล้วแต่นะครับผมเพราะว่าอันนี้ผมก็จะคอยศึกษาไปพร้อมๆกันดินผู้ใดเป็นแบบใดดินผู้ใดเป็นแบบใดการปลูกบางคนปลูกไปแล้วนี่2อาทิตย์ก็ยังบ่ทันใหญ่อยู่3อาทิตย์ก็ยังบ่ทันได้แตกตาอยู่ก็มีครับเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศคือกันนะครับครับในช่วงนี้ก็คือนี่ผมมาแนะนําว่าในช่วงที่จังหวะที่เหมาะสมในการระเบิดหัวมันนะครับระเบิดหัวมันในหน้าเขาให้พี่น้องเห็นคือผมเบาแล้วครับเบิ่งสังเกตเบิ่งมาลําต้นเพิ่นใหญ่ซําใดนะครับระดับเพียงเอวละไปนะครับแล้วก็มาขวดเบิ่งหัวมันหัวมันเฮานี่เริ่มเป็นหัวบ่เริ่มขยายหัวบ่ถ้าจากรากเริ่มขยายเป็นหัวให้พี่น้องฉีดได้เลยนะครับผมหลังจากปลูกไปแล้วนะครับหลังจากปลูกไปแล้วเฮาจะสังเกตอยู่นึงเบิ่งสังเกตเบิ่งอายุมันก่อนว่าเฮาปลูกเนี่ยมันใหญ่ปกติบ่ครับพี่น้องถ้ามันใหญ่ปกติแบบใดใหญ่ปกติก็คือเวลาเฮาเสียบลงไปแล้วประมาณอาทิตย์นึงเริ่มแตกตาแตกยอดออกมาแล้วให้เห็นนั่นคือเป็นปกติแต่ว่าถ้าเฮาเสียบหลังจากเสียบไปแล้วอาทิตย์นึงยังบ่ทันได้แตกตานะครับใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆยังบ่ทันได้แตกตาแตกยอดแต่ว่าเกิดนะครับบางคนไปขวดเบิ่งมีรากแต่ว่าบ่ทันได้เกิดนะครับเพราะว่าความชื้นอาจจะบ่ถึง
เฮ็ดให้การเจริญเติบโตซ่าในจักหน่อยนะครับเฮาต้องผสมน้ํายาเลี้ยงรากแล้วก็ปุ๋ยอ่อนๆมาฉีดกระตุ้นให้เพิ่นให้เพิ่นแท่งยอดนะครับแตกตาออกได้เร็วขึ้นนะครับผมครับสําหรับการที่เฮาจะสังเกตว่าระเบิดหัวในช่วงไหนก็คือผมเว้าล่ะครับมาเบิ่งนะครับหลังจาก2เดือนไปแล้วหรือว่าต้นมันประมาณระดับเอวนะครับระดับเอวเฮานี่นะครับถ้าเป็นมันให้หน้าระดับเอวนี่นะครับมาขวดเบิ่งหัวมันนะครับหรือว่าประมาณเบิ่งเวลานําว่า2เดือนกว่าๆนะครับตะขวดเบิ่งแล้วมีหัวจัดการเลยครับระเบิดไปเลยนะครับระเบิดใส่ลงไปนะครับทุก7วันใส่ลงไปเลยถ้าเดือนที่5นะครับถ้าเดือนที่5เฮาจะถอนนะครับให้พี่น้องนะครับฉีดทุก7มื้อฉีดทุก7มื้อเว้าง่ายๆเดือนนึงฉีด4เที่ยนะครับฉีดอยู่2เดือนนะครับหลังจากอายุ2เดือนไปแล้วฉีดอยู่2เดือนมันจะฉีดอยู่ประมาณ8เที่ยนะครับฉีดสัปดาห์ละ1ครั้งไปเลยระเบิดหัวนะครับฉีดสัปดาห์ละ1ครั้งไปเลยการฉีดปุ๋ยน้ำนะครับเฮ็ดเป็นปุ๋ยน้ำเนี่ยมันจะเร็วได้ผลดีกว่าปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดนี่คือมันละลายยากแต่ว่าปุ๋ยเม็ดผมมีเทคนิคอยู่ว่าสาใช้ปุ๋ยเม็ดนี่คือหยอดใส่กลางนี่หยอดใส่โคนต้นนี่ให้พี่น้องนำปุ๋ยยูเรียนะครับมาผสม10กิโลกรัมต่อปุ๋ยระเบิดหัว1กระสอบเป็นหยังจังว่าซั่นติครับนำมาผสมใส่นิดหน่อยให้เพิ่นคุกเข้าพอให้เพิ่นได้ซอยละลายนะครับซอยละลายปุ๋ยระเบิดหัวที่เป็นเม็ดเพราะว่าปุ๋ยละปุ๋ยที่เป็นเม็ดนี่นะครับมันละลายยากครับพี่น้องปุ๋ยระเบิดหัวมันโพแทสเซียมนี่ละลายยากเด้พี่น้องสังเกตเบิ่งบ่นะครับเอาไปหยอดนะครับแล้วก็ไปขวดเบิ่งถ่าดินบ่มีความชื้นแล้วมีความชื้นบ่ถึงนี่นะครับมันก็สิไปเรื่อยๆนะครับการละลายมันสิซ่าผมแนะนํานี่คือบ่ง่ายๆว่าให้นําปุ๋ยยูเรียมาผสมนะครับ10กิโลกรัมต่อปุ๋ยโพแทสเซียมหรือว่า0060หรือว่าปุ๋ยระเบิดหัวมันเนี่ยต่อกระสอบหนึ่งนะครับละลายเพื่ออยากให้ปุ๋ยระเบิดหัวมันแบบชนิดเม็ดให้เพิ่นละลายง่ายนะครับบางคนว่าเพิ่นสิบ่เป็นอันนั้นบ่เป็นแบบนี้บ่เพิ่นเว้าเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาก็บ่เป็นหยังครับเป็นความคิดส่วนตัวหรือว่าประสบการณ์ที่เพิ่นได้รับมาก็บ่เป็นหยังนะครับผมยังมาให้เว้าพูดถึงปุ๋ยยูเรียให้พี่น้องฟังดิเพราะใหญ่นึงเราปลูกมันเราใส่แต่ปุ๋ยยูเรียครับพี่น้องหัวกับอ้อยต่อยคือกันบ่ว่าสิใส่ช่วงไหนก็สร้างผู้ใดว่ามันบ่ดีบ่งามก็สร้างผู้ใดว่ามันสิขึ้นต้นก็สร้างแล้วว่าคอยใส่ปุ๋ยยูเรียมานี่นะครับเพิ่นว่าคอยใส่ปุ๋ยยูเรียมานี่ตลอดอุ๊ยเม็ดขาวๆนั่น4600นั่นแล้วว่าปลูกระยะแรกข้อยก็ใส่ปลูกระยะระเบิดหัวมันข้อยก็ใส่หัวใหญ่หัวงามคือกันแล้วว่าข่อยใส่แต่ตัวนี้มันจังท่านใจข่อยเพิ่นเว้านะครับผมอันนี้ผมก็บ่ยังเดี๋ยวผมจะขอไปศึกษาอีกเทื่อนึงก่อนว่ามันเป็นเพราะอีหยังแต่ว่าหัวมันเราใหญ่อีหลีนะครับเพิ่นว่าเราบ่ได้ใส่อีหยังเราใส่แต่ปุ๋ยยูเรียแล้วว่าวิธีการใส่ของเราก็บ่ได้ยุ่งยากนะครับเดี๋ยวผมจะไปสอบถามไปคุยแล้วก็ไปเบิ่งน้ําเพิ่นเท่าก่อนนะครับจังสิมาเว้ามาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องฟังนะครับสําหรับมือใหม่ได้อาจจะได้ประสบการณ์ดีๆก็ได้นะครับมาฝากพี่น้องครับผมคลิปนี้นะครับก็บ่มีหยังหลายนะครับก็สิขอจบไว้เพียงซ่ํานี้ครับแต่ว่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงซ่ํานี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ